ที่ดึกดำบรรพ์ที่สุดคือเทศบาลนะครับก็ใช้บังคับตั้งแต่พ.ศ.97วันกับเดือนคุณดูเองนะนะครับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับกันยา34นะฮะต่อมาอบต.เอ๊ะทำไมสีเขียวเดี๋ยวค่อยบอก2ธันวา37อบจ40นะครับต่อมาแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจพ.ย.นะครับ442นะฮะพัทยาอันนี้ดอกจันเอาไว้หมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่าสมมติข้อสอบเขาถามแบบมีกึ่มนิดนึงเป็นความรู้รอบตัวพ.ร.บ.อะไรที่ใช้ประกาศนะฮะประกาศวันเดียวกันอย่างเงี้ยพัทยากับบริหารงานบุคคลสมมุติเขาถามว่าผู้ที่ลงนามสนองพ.ร.บ. 2ฉบับมีกฎฉบับไหนบ้างที่เป็นคนคนเดียวกันคุณก็ต้องใช้ไหวพริบนะในเมื่อมันประกาศวันเดียวกันน่ะประกาศวันเดียวกันแสดงว่านายกหรือว่าผู้ลงนามสนองณขณะนั้นมันน่าจะเป็นคนเดียวกันผู้ที่มีอำนาจอาจจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าอาจจะเป็นนายกอย่างเงี้ยมันก็จะพอเดาได้แต่ว่าเดี๋ยวไอ้ผู้ลงนามสนองเดี๋ยวผมจะติวในข้อหลังอีกทีเพราะมันมีถามครับมันมีถามว่าใครลงนามสนองในพ.ร.บ.จุดๆๆเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้จำทำลายวันที่มันก่อนต่อมาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยตุลาปี46พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกอันนี้น้องใหม่นะครับปี58นะและรัฐธรรมนูญปี60รัฐธรรมนูญเนี่ยอัปเดตที่สุดแล้วในบรรดากฎหมายทั้งหมดที่เราสอบเพราะว่าประเทศเราฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างขึ้นใหม่หลายครั้งแล้วนะครับมันก็เลยค่อนข้างเด่นที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่อัปเดตที่สุดถ้าเขาถามว่าพ.ร.บ.ที่นักเรียนจะต้องสอบมีอะไรเก่าแก่ที่สุดเนี่ยตอบเลยเทศบาลเก่ากึกที่สุดนะครับที่เหลือก็เป็นไปตามไทม์ไลน์นี้บางทีมันต้องจำอ่ะผมก็ไม่รู้มันจะออกมาเพื่ออะไรแต่ว่าก็เนาะเราก็ได้แต่บ่นนะครับทีนี้คุณสังเกตไหมมันจะมีอยู่3สีนะครับสีน้ำตาลรัฐธรรมนูญเนี่ยประกาศปุ๊บมีผลบังคับใช้ทันทีสมมุติเขาถามในเชิงวันใช้บังคับรัฐธรรมนูญเนี่ยประกาศวันไหนวันนั้นมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับทีนี้ไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยหมายถึงว่าประกาศในประกาศนี่คือเราดูในราชกิจจานุเบกษานะครับเวลาเราดูราชกิจจานุเบกษาเราไม่ได้ดูให้ไว้นะเราดูในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ผมไปค้นให้คุณหมดแล้วคุณไม่ต้องไปหาเองก็ได้ผมรักคุณนะครับ อวกแตกไอตัวสีเขียวเนี่ยอำนวยไม่ได้ชื่อพ่อใครนะพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและก็อบต.เนี่ยมันไม่ใช่ว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาปุ๊บแล้วมีผลบังคับใช้ทันทีแบบตัวรัฐธรรมนูญนะครับประกาศใช้แล้วถ้าเป็นตัวอำนวยความสะดวกดูนะเขาจะบอกว่ารอให้พ้น180วันก่อนค่อยมีผลบังคับใช้อันนี้เก่งข้อสอบให้เลยผมดอกจันให้เลยถ้าออกอย่างนี้ค่อยโอเคพ.ร.บ.ไหนออกแล้วยังไม่มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปอะไรแบบนี้ได้อันนี้พ.ร.บ.อำนวยรอให้พ้น180วันก่อนเก่งข้อสอบให้อีกข้อถ้าเขาถามว่าเว้นแต่เรื่องใดที่ให้มีผลบังคับใช้ก่อน180วันก่อนครบ180วันคือในวันถัดไปในวันรุ่งขึ้นนะครับคือเฉพาะเรื่องของการทำคู่มือประชาชนที่ในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันเนี้ยหลังจากวันที่22มกราเนี่ยในวันรุ่งขึ้นนะครับก็คือวันที่23มกราให้ใช้บังคับทันทีให้ใช้ไม่ใช่บังคับทันทีให้ใช้บังคับในวันที่23ก็คือวันถัดไปมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของการจัดทำคู่มือแต่ว่าถ้านะถ้าเป็นเรื่องอื่นรอให้พ้น180วันก่อนค่อยมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกันอบต.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ตุ้มไม่ได้มีผลบังคับใช้ทันทีแบบรัฐธรรมนูญไม่ได้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปแต่ต้องรอให้พ้น90วันก่อนค่อยมีผลบังคับใช้นะครับเพราะว่าอบต.มันเหมือนกับเป็นการยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่ำๆเล็กๆอ่ะเพราะฉะนั้นจะต้องให้ระยะเวลาเขานะในการฟอร์มทีมที่เหลืออีที่เขียนสีส้มทั้งหมดกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับเผื่อน้องไปเรียนต่อปริญญาใบที่2นิติศาสตร์อะไรแบบเนี้ยถ้าบังคับประกาศเนี่ยอย่างเงี้ยประกาศวันนี้อย่างเช่นเทศบาลนะประกาศวันที่17กุมภาในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลในวันถัดไปหมายถึงอะไรวันถัดก็คือวันรุ่งขึ้นก็คือบวกไปอีก1อ่ะ
วันที่18นะมีผลบังคับใช้เขาให้เวลา1วันนะครับบางคนสงสัยพี่ทำไมมันไม่เหมือนรัฐธรรมนูญให้มีผลบังคับใช้ทันทีคือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดประกาศปุ้งมีผลเลยนะแต่ว่าถ้ากฎหมายพวกนี้เกิดเขาไปประกาศเอาตอนประมาณ4ทุ่มอย่างเงี้ยแม่งเย็ดแม่ข้าราชการที่ไหนมึงจะทำงานตอน4ทุ่มถูกไหมเขาก็เลยให้จังหวะหายใจหายคอว่าเออประมาณวันถัดไปวันรุ่งขึ้นนะครับก็ค่อยมีผลบังคับใช้ 90% ของกฎหมายจะให้มีผลในวันรุ่งขึ้นก็คือวันถัดไปนั่นเองจำอย่างนี้น้อยมากมีไม่กี่ฉบับที่คุณต้องสอบมีแค่2ฉบับเองที่ให้มีผลในจุดๆๆวันก็คือ180วันพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกเว้นแต่เรื่องทำคู่มือนะที่วันถัดไปก็ต้องทำแล้วนะครับแต่เรื่องอื่นๆพ้น180วันก่อนอบต.ให้หายใจหายคอให้พ้น90วันก่อนแต่รัฐธรรมนูญจริงๆผมไปศึกษามาทุกประเทศด้วยจะเหมือนกันรัฐธรรมนูญของทุกประเทศประกาศเมื่อไหร่มีผลทันทีนะครับเพราะเป็นกฎหมายใหญ่โอเคนะอู้ได้ข้อสอบกี่ข้อแล้วเนี่ยเราติวกันมา3ข้อเองนะจ๊ะแต่ได้ข้อสอบเยอะชิบหายเลยเนี่ยออกมาได้เป็น10ข้อถูกไหมคุณจี้มาเถอะเป็น20ข้อออกได้หมดนะถือว่าเป็นกำไรของคนที่ดูใครไม่ดูก็สมทบหน้าช่วยไม่ได้นะครับโอเคมีวิธีเดาไหมพี่เอาอีกแล้วนะครับรัฐธรรมนูญปี60มันก็ต้อง60เออนะฮะแต่ว่าวิธีเดาอีกอันนึงถ้าจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้มันอยู่ในช่วงสงกรานต์ถูกไหมมันจะช่วงก่อนๆสงกรานต์เนี่ยมันก็ตัดกันยาทิ้งกันยารู้สึกเดือนที่ปฏิวัตินะครับแต่ปฏิวัติ57แล้วรัฐธรรมนูญมันออกมาช่วงประมาณช่วงสงกรานต์เนี่ยแหละนะครับมันถึงออกมานะฮะก็ประมาณนี้เนี่ยก็คือใช้เดาเอาอะถ้าจำไม่ได้ก็ต้องเดาต่อมาใครแต่งตั้งประธานสภาอบจ.ผมเห็นว่าข้อสอบอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเหมือนจะง่ายแต่ยากนะเพราะอะไรไม่เชื่อคุณลองเปิดตัวพ.ร.บ.อบจ.นะครับมันจะไม่เหมือนเอาอย่างนี้ก่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนอกจากอบจ.ก็มีอะไรครับเทศบาลถูกไหมนะแล้วอย่างที่3ก็คืออบต.นะครับอะไรอย่างที่4พัทยาที่เราต้องสอบมีแค่นี้แต่จริงๆมันจะมีอันที่5ด้วยคือกทม.นะครับแต่ว่าไม่ต้องสอบแล้วก็ไม่พูดถึงแล้วกันตัวพ.ร.บ.4ตัวเนี่ยครับมันจะมี3ตัวนี้มันจะเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าใครทำหน้าที่แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลอบต.พัทยาแต่อบจ.คุณลองไปหาดูหายากมากครับหาไม่เจอนะเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายอย่างนี้ครับหลักการที่ครูบาอาจารย์ทางด้านกฎหมายผมประสิทธิ์ประสานวิชาให้นะครับเขาจะบอกว่าคนไหนแต่งตั้งให้ไปลาออกกับคนนั้นอันนี้เป็นหลักทั่วไปเบสิกมากหลักที่คุณอาจจะพี่หนูขี้เกียจอ่านหนังสือถ้าจะเอาหลักไปใช้ทำข้อสอบขี้เกียจท่องจำมากเอาหลักนี้ไปใช้ได้เลยนะครับผมไม่ห่วงผมให้หมดแต่งตั้งใครเป็นคนแต่งตั้งไปลาออกกับคนนั้นซะนะแล้วผมแถมเก่งข้อสอบให้ด้วยเขาชอบถามว่ามีประธานกี่คนรองกี่คนประธานเนี่ยคุณอย่าตอบผิดนะประเทศไหนมันมีประธาน2คนถูกไหมบริษัทเนี่ยแต่ในซีรีส์เกาหลีบางทีมันมีประธาน2คนพ่อลูกแต่เอาเป็นว่าในทางการเมืองประธาน2คนมันไม่มีหรอกนะครับประธานใหญ่มันต้องมีคนเดียวไม่ต้องไปจำนะประธาน1คนเนี่ยติงตองไม่มีข้อสอบที่ไหนออกหรอกแต่รองนะครับอบจ.กับพัทยารอง2คนเทศบาลรอง1นะครับแล้วก็อบต.รองประธานสภา1โอเคนะทีนี้อย่างนี้ก่อนคำว่าแต่งตั้งไม่ใช่หมายถึงผู้ว่าเลือกเลยจะเอานายกนายขอนะครับคำว่าแต่งตั้งคืออะไรคำว่าแต่งตั้งหมายถึงเนี่ยสมมุติว่าเลือกสจ.แล้วกันเลือกสจ.ได้จำนวน1นะในจำนวนเนี้ยคือสจ.ทั้งหมดอีพวกเนี้ยครับก็โหวตกันว่าจะเอาใครโหวตกันเองว่าจะให้ใครเป็นประธานเป็นรองประธานโอเคนะสมมุติให้อีคนนี้แล้วกันเป็นประธานนะครับฟึบเนี่ยคนเนี้ยจะยังไม่ใช่ได้รับตำแหน่งเป็นประธานทันทีเขาจะต้องส่งเรื่องไปให้ตัวคนในกรอบสีเขียวเนี่ยเป็นคนประทับตาแต่งตั้งนะครับความหมายคือไม่ใช่ว่าผู้ว่ามาจิ้มว่าจะกูจะเอาอีนี่กูจะเอาอีนี่ไม่ใช่นายอำเภอมาจิ้มว่ากูจะเอาอีดอกนี่อีนี่ไม่ใช่เขาให้สมาชิกอบจ.สมาชิกสภาอบจ.สมาชิกก็คือสจ.สมาชิกสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเทศบาลหรือสต.สท.สมาชิกสภาอบต.หรือสต.พวกเนี้ยเลือกกันเองว่าจะให้ใคร
เป็นประธานเมื่อได้แล้วว่าใครเป็นประธานส่งชื่อคนคนนี้มาให้ผู้ว่าแต่งตั้งเข้าใจไหมผู้ว่าเขาไม่ได้เลือกนะส่งชื่อมาให้ผู้ว่าแต่งตั้งหรือมาให้นายอำเภอแต่งตั้งและเมื่ออีคนนี้จะลาออกไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคนไหนแต่งตั้งลาออกกับคนนั้นถูกไหมก็ลาออกกับผู้ว่าลาออกกับนายอำเภอง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าอบจ.นะคนที่แต่งตั้งประธานสภานะครับก็คือตัวผู้ว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะลาออกนะครับก็ต้องลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองเข้าใจหลักตรงนี้จะทำข้อนี้ได้สบายมากไม่ยากเลยนะครับทีนี้อันนี้ไม่ใช่คำตอบแต่ผมอยากพูดถึงนะคำว่าสมาชิกสภาอบจ.เสียงข้างมากเนี่ยใช้คำว่าเลือกนะเลือกประธานถ้าเขาถามว่าประธานสภาอบจ.มาจากไหนสมาชิกอบจ.เสียงข้างมากก็คือคนที่สอบผ่านสจ.มีอยู่กี่คนเนี่ยนะครับก็โหวตกันว่าจะเอาใครเป็นประธานเมื่อได้ชื่อมาแล้วมันก็จะมาเป็นชื่อสมมติชื่อนายหอยอย่างเงี้ยนะก็ส่งชื่อนายหอยมาให้ตัวผู้ว่าอะไรครับแต่งตั้งคือแค่ประทับตาแต่ไม่ได้เลือกชื่อมาเข้าใจไหมให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนน้องหลายคนไม่ได้มีพื้นฐานทางราชการหรือทางกฎหมายเดี๋ยวงงนะครับคำว่าเลือกหมายถึงเลือกว่าจะเอาใครพอได้แล้วเอาไปให้นายอำเภอหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดประทับตาอันเนี้ยเขาเรียกว่าแต่งตั้งนะครับอ่ะน่าจะละเอียดพอแล้วต่อมานะครับต่อมาข้อที่36เฮ้ยใช่ป่าววะกูข้ามข้อไหนไปปะไม่ได้ข้ามเนาะข้อที่36นะครับโอ้ยนี่ง่ายดิ้นไปไหนไม่ได้เลยอ่ะหากมีประชากรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปต้องตั้งเป็นเทศบาลอะไรมันมีข้อหนึ่งที่คุณตัดทิ้งได้เลยโลกนี้มันมีแต่เด็กเบบี้ในข้อแรกอ่ะคืออะไรครับตำบลก่อนเทศบาลที่เริ่มโตมาเป็นวัยรุ่นเทศบาลเมืองนะฮะเริ่มแก่เป็นผู้ใหญ่นะครับเทศบาลนครหน้าที่เทศบาลตำบลจะเป็นอะไรครับคอนเซปต์คือไม่ค่อยต้องใช้ตังค์เท่าไหร่นะครับเทศบาลเมืองก็ใช้ตังค์บ้างแต่จะเป็นเรื่องจำเป็นนะครับเทศบาลนครเนี่ยคือใช้ตังค์เยอะแล้วก็มักจะเป็นเรื่องในเชิงแบบซีวิไลหรูหราแหละนะอันนี้หลักการจำง่ายๆทีนี้ผมก็เก่งข้อสอบให้สมมติถามเรื่องเทศบาลเนี่ยกระดาษแผ่นนี้เอาอยู่จบหมดเกณฑ์ในการจัดตั้งเทศบาลทุกคนต้องรู้แล้วนะจบคลิปนี้ทุกคนต้องรู้แล้วว่ามีเทศบาลตำบลเมืองนครนะครับหลักของไอ้เทศบาลตำบลเนี่ยคือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยคือเขาไม่ได้เขียนเอาไว้ในตัวพรบ.อย่างชัดเจนให้เป็นไปตามประกาศแต่มันก็อุปมาได้ว่าอะไรครับอ่ะลองมาดูเทศบาลเมืองนะอยากจะขยับสถานะเป็นเทศบาลเมืองอยากเป็นเด็กในเมืองว่างั้นอ่ะ1หลักเกณฑ์เนี้ยเขาใช้คำว่าหรือนะคือถ้าเทศบาลนั้นมีเขตในเขตเทศบาลนั้นมันมีศาลากลางอยู่อ่ะก็ให้เป็นเทศบาลเมืองได้เลยหรืออย่างที่2สมมุติว่ามันไม่อยู่ในเขตเทศมันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะอย่างอำเภอที่ผมอยู่เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เทศบาลเมืองแล้วเป็นเทศบาลนครเมื่อก่อนรู้สึกเคยเป็นเทศบาลเมืองแต่ว่าอำเภอตอนเด็กๆที่ผมอยู่มันไม่มีศาลากลางนะครับนะฮะแต่ก็เป็นเทศบาลเมืองแต่ตอนนี้เหมือนยกระดับเป็นนครแล้วนะฮะก็คือถ้าในเขตที่คุณอยู่อ่ะมันไม่มีศาลากลางอยู่แต่ว่ามันมีราษฎรไม่ใช่ชู3นิ้วนะราษฎรหมายถึงประชาชนนั่นแหละนะครับตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปนะครับก็คือตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปบวกด้วยเกณฑ์ตัวสีส้มนี้มันไม่ใช่ว่าราษฎรถึงก็เป็นได้นะมันจะต้องประกอบด้วยเกณฑ์ตัวสีส้มก็คือมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงได้อ่ะที่จะเลี้ยงราษฎรทั้ง 10,000 คนขึ้นไปได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับ2 อย่างก็จะกลายเป็นเทศบาลเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นสมมุติข้อสอบเขาถามว่าจะให้เป็นเทศบาลเมืองใช้เป็นกฎหมายอะไรพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาประกาศกระทรวงมหาดไทยต้องตอบประกาศกระทรวงมหาดไทยนะทั้ง3เนี้ยจะให้มันเป็นอะไรต้องเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยครับนะเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยหลักประกาศกระทรวงมหาดไทยเขาก็จะระบุเรื่องชื่อเรื่องขอบเขตว่าตกลงแล้วขอบเขตมันกว้างยาวเท่าไหร่นะครับเกณฑ์ตัวนี้อย่าลืมนะเกณฑ์ด้านบนคือเกณฑ์เกี่ยวกับ1คือมีศาลากลางไหมถ้ามีศาลากลางก็เป็นเทศบาลเมืองได้หาก
ประกอบไปด้วยรายได้พอสมควรแล้วก็มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้เป็นเทศบาลเมืองก็เป็นได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่อยู่ในไม่อยู่ในเขตสารกลางในเขตไม่มีสารกลางอยู่ดูสิว่าประชากรราษฎรในท้องที่ของตัวเองมีตั้งแต่ 10,000 คนหรือเปล่าถ้าตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปนะครับก็มาดูว่าเออรายได้พอไหมถ้าพอก็ประกาศเป็นเทศบาลเมืองได้เลยนะต่อมาถ้าราษฎรอัพเลเวลตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปนะตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปคือพีคสุดและมินิมัมเต็มแม็กสุดแล้วนะครับอย่างแถวบ้านผมตอนนี้เป็นเทศบาลนครแล้วนะฮะเทศบาลนครปากเกร็ดนะฮะไม่มีสารกลางอยู่นะปากเกร็ดไม่มีสารกลางเป็นเทศบาลนครเมื่อก่อนรู้สึกเป็นเทศบาลเมืองถ้าผมจำไม่ผิดนะเด็กมากและจำไม่ได้นะครับอัพเลเวลมาเป็นเทศบาลนครเพราะว่าราษฎรคนเริ่มเยอะครับไม่ใช่คนเยอะธรรมดาคนหน้าตาดีเยอะด้วยราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปบวกกับเกณฑ์เดิมถ้าจำอันนี้ได้ตรงนี้ก็ไม่ต้องจำก็คือมีรายได้พอสมควรถ้าคนเยอะแต่จนจิบหายเลยก็ไม่ได้รายได้ต้องพอสมควรด้วยก็ให้ประกาศเป็นอะไรครับกระทรวงประกาศกระทรวงมหาดไทยนะฮะระบุชื่อระบุขอบเขตเป็นเทศบาลนครปากเกร็ดนะฮะเพราะฉะนั้นเราอนุมานได้ว่าอะไรก็คือประชากรตั้งแต่1ไม่ถึง1คนนะฮะ1ถึง 10,000 1ถึงเท่าไหร่ไม่ถึง 10,000 อ่ะ1ถึง 9,000 กว่าๆอย่างเงี้ย1ถึง 9,900 กว่าๆนะครับเป็นเทศบาลตำบลนะฮะแต่ถ้านะครับเป็นตั้งแต่ 10,000 คนนะฮะแต่ไม่ถึง 50,000 กะ 40,000 กว่าๆ 49,900 กว่าๆนะครับก็เป็นเทศบาลนครเป็นเทศบาลเมืองนะครับแต่ถ้าตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปนะครับก็เป็นเทศบาลนครนะจำอันนี้จะทำข้อสอบได้ทั้งหมดนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอบอะไรข้อนี้ 50,000 นี่คือเยอะถูกไหม 50,000 นี่คือเยอะก็ต้องตอบเป็นเทศบาลนคร 50,000 คนขึ้นไปนะครับตั้งพยายามจำคำตามกฎหมายด้วยตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปนะครับไม่ใช่มากกว่านะเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจความหมายกฎหมายไม่ใช่คำว่ามากกว่า 50,000 คนนะครับไม่ใช่นะมากกว่า 50,000 คนไม่ใช่ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปภาษาคณิตศาสตร์ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับอ่ะก็คือเท่ากับก็ได้หรือมากกว่าก็ได้เขาเรียกว่าตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปนะครับภาษากฎหมายมันจะงงๆนิดๆนะครับบางทีบางคนไปท่องจำว่ามากกว่า 50,000 ไม่ใช่คือตั้งแต่ 50,000 หมายถึงมากกว่าหรือเท่ากับถ้าเปรียบเทียบเป็นภาษาทางคณิตศาสตร์นะครับจำง่ายๆเดี๋ยวไปพันกับวิชาคณิตพวกเราก็ไม่ค่อยจะเก่งกันอีกเนี่ยถึงมาเรียกร้องให้ผมเอากฎหมายมาติวก่อนจำคำเป๊ะๆตามกฎหมายไปเลยตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปไม่ใช่มากกว่าแค่นี้แหละนะไม่ผิดต่อมาข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอ้โหอันนี้ตอบผิดนี่เอาหัวโขกโต๊ะตัวเองตายไปเลยนะครับเห็นไหมข้อสอบมันก็ออกแนวซ้ำๆกันไม่ได้ยากอะไรเนี่ยอะไรแต่ข้อนี้แหละเทศบาลอำเภอไม่มีในโลกนะต่อไปรัฐสภาสภาใหญ่ไม่ใช่สภาท้องถิ่นและสภาของประเทศอะนะครับรัฐสภาผมดูอย่างนี้ครับให้อธิบายอย่างนี้รัฐสภาเนี่ยมันถ้าคุณเจอคำนี้นะคำว่ารัฐสภานะครับมันจะแบ่งเป็นสภาส.ส.กับสภาสว.สว.คืออีพวกแก่โดยหลักสสกับสวสสคือร่างกฎหมายนะครับเวลาเขาหาเสียงเขาจะบอกว่าจะผลักดันกฎหมายจะเพิ่มเติมจะแก้ไขกฎหมายอะไรแบบนี้ส่วนสวจะมากรองร่างของตัวสสอีกทีนึงนะครับคล้ายๆเป็นกองบรรณาธิการกองเซ็นเซอร์คอยกรองอีกทีนึงเพราะว่าอาวุโสกว่าแก่กว่าเก่ากว่าหลักเป็นอย่างนี้ทีนี้ปัญหาของรัฐธรรมนูญไทยแม่งเยอะเหลือเกินผมก็ตอบจนเบื่อและหลายทุกวันนี้ก็ยังต้องตอบอยู่นะฮะอีตัวสสไม่มีปัญหาสสเนี่ยจะประกอบไปด้วย500คนถูกไหม500คนเนี่ยจะแบ่งนะครับว่าเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับ350คนนะแล้วก็มาแบบบัญชีรายชื่อคือปาร์ตี้ลิสต์ก็คือ150คนบวกกันก็ได้500คนอันนี้ไม่มีปัญหาแต่อีสวเนี่ยคือผมก็สอนจน
จนทุกวันนี้ก็ยังต้องสอนอยู่ผมไม่เคยโทษพวกน้องๆที่มาถามเลยนะถ้าผมจะโทษคือผมโทษอีพวกผู้ใหญ่อีพวกแก่ทั้งหลายเนี่ยเขียนรัฐธรรมนูญบ้าบออะไรนะครับคือเขียนอย่างนี้โดยบทปกติก่อนในบทปกติสว.มีทั้งหมด200คนแต่พอเราอ่านมาจนถึงบทเฉพาะการบทปกติก็คือบทมันไม่มีชื่อหรอกว่าบทปกติผมแต่งเป็นภาษาพูดเองก็คือถ้าคุณเปิดรัฐธรรมนูญแล้วไล่ลงมาเรื่อยๆอ่ะนะครับมันก็จะเจอบอกว่าสว.มีทั้งหมด200คนแล้วจนจบจนขีดเส้นใต้อย่าพึ่งฉันมีบทเฉพาะการของแถมอีดอกถามกูไหมว่ากูอยากได้ไหมมึงแถมให้กูสร้างงั้นบทเฉพาะการจะมีหลายเรื่องนะอย่างเช่นการกระทำใดของคณะรัฐประหารไม่มีความผิดอะไรแบบเนี้ยนะครับคือแถมให้เหมือนโบนัสบทเฉพาะการคิดว่าโบนัสก็ได้แต่เป็นโบนัสที่กูไม่ได้อยากได้เลยในบทเฉพาะการบอกว่าสว.มี250คนทีนี้มันเกิดปัญหาครับว่าแล้วกูจะรู้ไหมว่าในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันไอตอนบนบอกว่า200พออ่านมาจนจะจบเย็ดแม่บอกว่ามี250จะวิเคราะห์ยังไงคือถ้าข้อสอบเขาไม่พูดอะไรคุณต้องตีว่าเป็นเรื่องปกติครับคือ200คนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีสว.กี่คนคุณต้องตีว่า200คนนะครับแต่ว่าถ้าเขาถามว่าตามบทเฉพาะการมีกี่คนอันนี้ให้ตอบ250หรือเขาบอกว่าในปัจจุบันบทเฉพาะการมันจะบอกว่าในวาระแรกให้มีสว250ก็คือในปัจจุบันหรือในวาระแรกหมายถึงพอรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้วันที่6เมษาจำได้ไหมไอ้ข้อเมื่อกี้ลืมยังได้หน้าลืมหลังหรือเปล่าน่าจะจำได้อยู่นะ6เมษา60น่ะนะครับมีผลบังคับใช้ปุ๊บในวาระแรกก็คือปี60ตั้งแต่ปี60เนี่ยตั้งแต่ปี60เนี่ยนะครับในปี60เนี่ยให้มีสว.กี่คนจนถึงปัจจุบันด้วยนะก็มีสว.กี่คนแบบเนี้ยหมายถึงว่าเป็นไปตามบทเฉพาะการ250คนพูดง่ายๆคือถ้าเขามีคำสร้อยมาให้ตามรัฐธรรมนูญมีคำสร้อยว่าบทเฉพาะการให้ตอบ250ตามรัฐธรรมนูญในปัจจุบันมีสว.กี่คนตอบ250ตามรัฐธรรมนูญในวาระแรกหลังจากที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้250แต่ถ้าเขาบอกว่าในรัฐธรรมนูญไม่มีคำหาอะไรตามมาเลยในรัฐธรรมนูญมีสว.กี่คนตอบ200คนเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าในรัฐสภา ลิ้นพันรัฐสภาไม่มีคำสร้อยมีสมาชิกรัฐสภากี่คนก็คือ200บวก500นะครับก็เป็น700ต้องตอบ700นะ700แต่ถ้าเขาบอกว่ารัฐสภาในปัจจุบันรัฐสภาในวาระแรกหลังจากที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้คือมันมีคำสร้อยตามมาอันนี้คุณต้องเอา500ไปบวกกับ250เคลียร์นะเคลียร์นะผมบอกว่าผมไม่โทษพวกคุณเลยที่พวกคุณจะงงนะผมโทษไอ้พวกไอ้แก่ทั้งหลายเนี่ยมึงทำเหี้ยอะไรกันอยู่เนี่ยพอเถอะนะฮะเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมทำให้กูต้องมาด่านะครับไม่ใช่ด่าคุณนะผมไม่เคยด่าคุณเลยนะด่าไอ้พวกแก่นั่นแหละบ้าโหมึงบทเฉพาะการมึงถามกูไหมกูอยากได้ไหมเนี่ยฮะอยู่ดีมาแถมให้เนี่ยฮะไม่ได้อยากได้เลยเนี่ยทำให้กูงงอ่ะหลักคืออย่างนี้ครับคนที่ได้เป็นประธานสว.นะเราจะเรียกว่าประธานวุฒิสภาคนที่ได้เป็นประธานสสปัจจุบันคือท่านชวนคนนี้คือพรเพชรวิชิตชนชัยอดีตเป็นอาจารย์เนติบัณฑิตของผมเองนะครับตอนนี้ก็ไม่อยากนับถือเป็นอาจารย์เลยไม่ใช่ไม่ได้ยินเนาะเซ็นเซอร์ออกเดี๋ยวผมเซ็นเซอร์ออกประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสประธานสสคนปัจจุบันคือท่านชวนหลีกภัยนะครับหลักคืออย่างนี้คนไหนที่ได้เป็นประธานสสจะได้เป็นประธานรัฐสภาโดยปริยายโดยปริยายคนไหนที่ได้เป็นประธานวุฒิสภาจะได้เป็นรองประธานรัฐสภาไปโดยปริยายนะครับโอเคจบแล้วเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาบุคคลใดเป็นประธานรัฐสภาถ้าเขาไม่ได้ถามเป็นชื่อก็คือถามเป็นตำแหน่งผู้ใดที่ได้เป็นประธานสสสสมีกี่คนรู้แล้วนะนะครับจะต้องเป็นประธานรัฐสภาด้วยเพราะฉะนั้นก็ตอบเนี่ยครับข้อ1ประธานสสคือบางทีข้อนี้ข้อเดียวผมติว1นาทีผมก็ติวจบแล้วแต่ว่าผมต้องการให้คุณได้เรื่องอื่นๆด้วยเพราะข้อสอบมันไม่ออกซ้ำปีที่แล้วหรอกแต่เกิดมันออกเรื่องนี้เรื่องนี้
เรื่องนี้ที่ผมเน้นล่ะถูกไหมมันเป็นความรับผิดชอบของผมที่ต้องส่งให้คุณเป็นข้าราชการให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครบอกว่าโหพี่สอนนานยังผมเหนื่อยขออภัยด้วยนะครับผมอยากให้คุณได้จริงๆนะครับได้หมายถึงได้เป็นราชการนะไม่ใช่มาได้กับกูนะฮะหนูไม่อยากได้เป็นข้าราชการหนูอยากได้กับข้าราชการนั่นแหละเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จทางรัฐนะครับไม่ต้องอ่านหนังสือสอบเองทุยกูสอนอะไรเด็กวะเนี่ยข้อต่อมาข้อที่39ข้อใดไม่ใช่ชั้นความเร่งด่วนที่ผมเจอชุดนี้ครับแต่จะบอกว่าข้อ40มีปัญหาอันนี้คือผมไม่ได้เจอมันช่วยกันจำออกมาเดี๋ยวค่อยไปว่ากันข้อเห็นไหมถามเรื่องเดียวกันแต่ข้อ40เหมือนใช้คำถามกำกวมข้อ39ก่อนนะครับข้อใดไม่ใช่ชั้นความเร่งด่วนชั้นความเร่งด่วนจะมี3ชั้นชั้นความเร่งด่วนคือหมูครับอะไรล่ะหมูมีกี่ชั้น3ชั้นพามตลกป่ะมึงช่วยกันขำหน่อยสินะครับ จับคู่อย่างนี้ครับอะไรที่มันจะต้องเร็วกว่าปกติเนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้กำหนดชั้นความเร่งด่วนได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเร็วตามเร็วไหมเร็วแต่เร็วแบบเร็วเป็นปกติมึงก็ไม่ต้องมาใช้ด่วนที่สุดด่วนเหี้ยด่วนอะไรนะก็ไม่ต้องปั๊มอะไรแต่ถ้าบางคนไม่เคยเป็นข้าราชการไม่รู้ว่าอะไรว่าด่วนคือหนังสือราชการมันจะอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาถ้ามันมาหน้าขาวๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องรีบทำงานเพราะว่าอะไรฮะเขาก็ต้องการให้ปฏิบัติตามโปรเซสกระบวนการปกติแต่ถ้าเขาต้องการความเร็วกว่าปกติเขาจะปั๊มมาด่วนข้าราชการเวลาพี่รับงานกูต้องรีบทำแล้วถ้าด่วนมากกูทิ้งงานด่วนไว้ก่อนกูเอาด่วนมากมาทำนะครับด่วนที่สุดคือกูทิ้งด่วนมากทิ้งไปก่อนเลยแล้วเอาไอ้ด่วนที่สุดมาทำเข้าใจไหมคือเขาจะปั๊มมาตรงด้านบนนะครับเป็นตัวแดงเป็นตัวส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ดูอย่างนี้นะตัวด่วนมากด่วนที่สุดถ้อยคำนะตามตัวกฎหมายนะครับคือด่วนเนี่ยจะใช้คำว่าเร็วกับปกตินะฮะหมายถึงว่าไอ้ที่อยู่ในกรอบเนี้ยข้าราชการจะตอบคำถามตัวเองได้เมื่อเห็นว่ากูต้องการที่จะเมื่อกี้เดี๋ยวมีน้องบอกว่าหน่วยงานหนูใช้สีน้ำเงินค่ะพี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดในรูปให้ดูว่าคือจริงๆแล้วมันจะบอกว่าจริงๆแล้วบางหน่วยงานก็ใช้สับสนกันนะเดี๋ยวผมเปิดในรูปให้ดูนะครับนะมันก็ใช้ตามๆกันมาผิดๆถูกๆอ่ะบางหน่วยงานก็สีนะบางหน่วยงานก็ใช้สีแดงบางหน่วยงานก็ใช้สีน้ำเงินเนี่ยนะครับเดี๋ยวเปิดในรูปให้ดูเลยนะนี่อย่างเงี้ยสีแดงนะครับสีน้ำเงินไม่ค่อยเจอหรอกผมหน่วยงานผมก็ใช้สีแดงนะครับนะสีน้ำเงินไม่เจอเพราะว่าถ้าถามว่าถ้าตีความตามหลักสารบัญน่ะตามระเบียบสารบัญน่ะมันต้องยึดก็คือใช้หมึกแดงปั๊มตรงหัวตรงเนี้ยนะครับด่วนมากด่วนที่สุดเป็นสีแดงแต่ว่าบางทีคุณทำงานกันจนแบบบางทีก็หน่วยงานก็ทำผิดจนคือระเบียบสารบัญทำผิดมันไม่ติดคุกไงบางหน่วยงานผมเห็นสีดำก็เคยเห็นนะถ้าเคยทำงานมาหลายๆหน่วยงานแบบผมนะต้องแต่เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานราชการอย่างเงี้ยสีน้ำเงินก็เคยเห็นแต่ถ้าถามว่าแล้วสีไหนมันถูกกับพี่สีแดงครับสีแดงถูกที่สุดนะฮะโอเคนะแต่ว่าข้อสอบเขาคงไม่ถามหรอกสีอะไรถ้าถามก็ตอบสีแดงนะครับทีนี้ลองมาดูอย่างนี้ครับว่าแล้วหลักที่เราจะต้องจำคืออะไรคือถ้าด่วนนะฮะทำเมื่อไหร่ล่ะทำเร็วกว่าปกติคำว่าเร็วกว่าปกติก็คือถ้ามึงทำงานอย่างอื่นอยู่ก็เอามาทำก่อนงานทั่วไปอ่ะนะครับด่วนมากก็คือโดยเร็วโดยเร็วก็คือทิ้งงานด่วนแล้วมาทำโดยเร็วเข้าใจไหมแต่ถ้าด่วนที่สุดคือมึงทำทันทีเลยทำงานอะไรอยู่ก็ตามมึงทำทันทีด่วนที่สุดคือมึงหยิบมาทำทันทีนะฮะ immediately ไอ้สิ่งที่จำง่ายเนี่ยคือด่วนที่สุดคือทันทีณตอนนั้นหายใจหายคอไม่ได้คือด่วนที่สุดนะครับอันนี้จะจำง่ายสุด
นะเพราะฉะนั้นมันไม่มีนี่ฮะด่วนมากที่สุดไม่ใช่ชั้นความเร่งด่วนก็ตอบข้อ4นะครับทีนี้ข้อ40เนี่ยมันมีปัญหาความเป็นไปได้มันมี2อย่างอย่างแรกออกแบบออกข้อสอบแบบกำกวมนะเป็นเขาเรียกว่ากรรมการออกมาไม่รัดกุมแต่งโจทย์ไม่รัดกุมอย่างที่2คือกรรมการอาจแต่งโจทย์รัดกุมแล้วแต่จำกันมาผิดเองเพราะมันเป็นข้อสอบจำมาต้องบอกว่าทุกข้อเป็นข้อสอบจำมานะครับความเห็นผมนะผมว่าไม่น่าจะจำกันมาผิดเพราะว่าหลายๆคนก็จำเหมือนกันนะมันไม่น่าจะจำผิดเหมือนกันหลายคนเหมือนเขาบอกว่าผีมีจริงหรือเปล่าผมก็บอกว่าถ้ามันไม่มีจริงทำไมหลายคนเคยเห็นวะคนเรามันจะโกหกเรื่องเดียวกันซ้ำๆซ้ำๆร้อยคนเหรอมันก็แสดงว่ามันก็คงต้องมีแหละแต่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นผมเนี่ยไม่เคยเจอนะครับถามว่าข้อนี้จำโจทย์มาผิดหรือเปล่าน้องๆที่ผมคุยด้วยหลายคนเกิน10คนก็จำมาแบบนี้นะก็ไม่ได้จำต่างกันเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าหลักการในการคิดเนี่ยคิดเหมือนข้อเมื่อกี้ครับแต่ทำไมมันถึงคุมเครือคุณดูดิเร่งด่วนแล้วผมจะรู้ไหมว่าเร่งด่วนเนี่ยมันคือทันทีมันคือโดยเร็วหรือมันคือเร็วกว่าปกติเข้าใจไหมพอมันใช้คำนี้มันกลายเป็นว่ามันไม่รู้จะตอบอะไรอะครับเพราะว่ามันข้อสอบกฎหมายก็ต้องใช้คำตามกฎหมายถูกป่ะเออไม่งั้นเกิดข้อสอบแต่งถ้าอธิบดีต้องการงานไวๆอธิบดีโทรสั่งเฮ้ยหนูงานเนี้ยขอไวๆหน่อยอย่างเงี้ยไวๆไม่ใช่มาม่านะขอไวๆหน่อยต้องปั๊มตาอะไรอย่างเงี้ยกูก็ไม่รู้เพราะว่าโดยหลักมันก็ต้องอ้างอิงคำตามกฎหมายดิแต่นี้โจทย์มันดันมาอย่างเงี้ยเร่งด่วนไวๆเนี่ยมันดูไม่ออกว่ามันคือทันทีมันคือโดยเร็วหรือโดยเร็วกับปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างของข้อสอบที่เหมือนกำกวมแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าตอบอะไรนะถ้าคือที่จำมาแบบเนี้ยนะครับแต่ที่ไม่ใช่คำตอบแน่นอนคือไอ้ด่วนมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่นะครับแต่ทีเนี้ย3ข้อนี้เงื่อนจะหักมันออกมากำกวมแบบนี้ครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นความคาดเคลื่อนมาจากจำกันผิดหรือว่าออกมาเป็นแบบนี้จริงๆออกแบบกำกวมจริงๆนะจริงๆตอบอะไรมันก็ถูกหมดอ่ะจริงๆผมเห็นว่าข้อนี้ถ้าออกมาแบบนี้จริงๆนะผมไม่เห็นกระตาไงไม่กล้าฟันธงข้อนี้มันไม่ใช่ชุดข้อสอบที่ผมทำถ้าออกมาแบบนี้จริงๆผมก็ต้องให้คะแนนเด็กฟรีว่ะเพื่อความเป็นธรรมเพราะว่าอะไรอ่ะมันกูจะรู้ไหมเนี่ยไวๆเร่งด่วนมันคืออะไรเนี่ยถูกไหมเออแต่ถ้าอะถ้าเป็นผมตอบอะไรเอางี้ท่านอาจจะเห็นไม่เหมือนผมก็ได้นะเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นข้อเหมือนข้อที่ควรจะให้คะแนนฟรีอะเราอาจจะเห็นไม่เหมือนกันก็ได้ผมวิเคราะห์ว่าถ้ามันจะตอบด่วนที่สุดเนี่ยมันจะต้องแบบมันจะใช้คำว่าทันทีอะมันไม่น่าจะใช้คำว่าเร่งด่วนเอาไวๆตัดทิ้งก่อนมันไม่น่าจะใช้คำว่าเร่งด่วนนะเป็นผมตัดทิ้งโดยด่วนปกติมันจะต้องเร็วกว่าปกตินะครับแต่ไอ้คำนี้เร่งด่วนเนี่ยมันดูแบบมันดูเหมือนมันให้ทำเร็วๆอ่ะทำโดยเร็วผมว่ามันใกล้เคียงกับด่วนมากถ้าเป็นผมจะตอบด่วนมากแต่อย่าลืมนะ1 2 3คุณจะตอบไม่เหมือนผมก็ได้ผมเห็นว่าจริงๆแล้วข้อนี้ถ้าออกมาแบบนี้จริงๆนะควรจะให้คะแนนเด็กฟรีนะครับมันเป็นข้อที่ไม่มีความชัดเจนนะต่อมาประกาศหมายถึงอะไรนะครับอันนี้ก็เกิดดราม่าในวันสอบเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับคือถ้าไปอ่านเนี่ยนะครับประกาศมันจะหมายถึงถ้าอ่านตามตัวข้อสอบงานสารบัญเลยนะพ.ร.บ.ไม่ใช่ระเบียบงานสารบัญเนี่ยประกาศมันหมายถึงหนังสือที่ต้องการชี้แจงนะครับชี้แนะแนวทางแนะนำอะไรแบบนี้แนะแนวอย่างเงี้ยคือประกาศแต่เห็นไหมมันไม่มีคำว่าชี้แจงแนะนำแนะแนวแต่ผมว่าข้อนี้มันไม่คุ้มเคือมันวัดกึ่นได้ผมอธิบายหลักอย่างนี้ครับให้ดูพื้นฐานก่อนหนังสือนะครับหนังสือจะมี6ประเภทภายนอกภายในประทับตาสั่งการประชาสัมพันธ์แล้วก็หนังสือที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานนะครับเรามักจะเรียกกันภาษาราชการภาษาปากว่าอื่นๆแต่จริงๆแล้วชื่อเต็มๆมันคือหนังสือที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะเดี๋ยวอันนี้มันจะมาข้ออื่นใช้กระดาษประเภทอะไรเดี๋ยวผมจะสอนโดยละเอียดอีกทีนะครับแต่เอาข้อนี้มาพูดกันก่อนแล้วประกาศหมายถึงอะไรประกาศมันอยู่ในโควต้าของหนังสือประเภทนี้ครับประชาสัมพันธ์เห็นไหมประกาศแถลงการข่าวหนังสือประชาสัมพันธ์มันจะมี3ประเภทนะครับประกาศแถลงการแล้วก็ข่าวเอ๊ะมันแตกต่างกันยังไงผมให้ข้อสังเกตถ้าข้อสอบเขาจะออกในปีของคุณเขาจะออกอย่างนี้ก็ได้หนังสือประชาสัมพันธ์
ใดไม่ต้องทำเป็นกระดาษตาคุดไม่ใช้กระดาษตาคุดนั่นเองไม่ต้องมีคุดมาปรากฏตัวนะครับก็คือข่าวอันนี้เก่งแนวที่หนึ่งแนวที่สองหนังสือที่ต้องการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนควรออกเป็นอะไรเออไม่ใช่เป็นข่าวไม่ใช่เป็นประกาศแต่เป็นแถลงการผมอธิบายอย่างนี้ครับถ้าคุณดูอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองบ้างอะนะเวลาส่วนราชการเนี่ยต้องการจะซักซ้อมแนวทางอะไรบางอย่างชี้แนะแนวทางเวลาประกาศมันมักจะออกมาเป็นข้อๆครับ1 2 3 4 5คุณลองดูตอนโควิดดิที่เขาจะให้เรากักตัวอยู่บ้านหรือว่าเข้าไปทำกิจการนี้ไม่ได้กิจการประเภทนี้งด work from home หาอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเขาจะต้องการชี้แจงอะไรบางอย่างให้ประชาชนปฏิบัติตามหรือว่าแนะแนวแนะนำแนวทางอะไรบางอย่างให้ประชาชนปฏิบัติตามเป็นเป๊ะๆข้อๆครับเขาจะต้องออกเป็นประกาศซึ่งพอมันเป็นเรื่องเนี่ยชี้แนะชี้แจงแนวทางเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องจริงจังถูกไหมอะไรที่จริงจังมันควรจะเป็นมีตาคุดภาษาราชการเนี่ยอะไรที่จริงจังเอาคุดใส่นะครับอะไรที่จริงจังเอาคุดใส่อะไรที่ดูไม่ค่อยจริงจังไม่ต้องมีคุดก็ได้อ่ะหลักเป็นอย่างนี้เรื่องที่เขาต้องการชี้แจงให้ประชาชนรับทราบอย่างเช่นไอ้มาตรการช่วงโควิดอะไรแบบนี้กระทรวงสาธารณสุขจะต้องออกเป็นประกาศถูกไหมประกาศกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข้อแต่ตอนหลังก็เจออีนายกบ้ามาพูดนะจ๊ะรักนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บหาอะไรก็ไม่รู้เองจริงๆน่าจะพูดเป็นข้อ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 เพราะมันเป็นประกาศโดยสาระสิ่งที่ท่านต้องแถลงมันเป็นประกาศถูกไหมล่ะมันก็ต้องพูดเป็นข้อข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่มันนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บรักนะพ่อง ต่อมาถ้าเป็นเรื่องที่ต้องการทำความเข้าใจกับประชาชนครับคือถ้าคุณติดตามข่าวเรื่องบางเรื่องที่คนสนใจนะครับอย่างเช่นสมัยที่ในหลวงร.9เข้ารักษาอาการพระประชวรในโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ส่วนราชการเขาจะที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะออกแถลงการมาเป็นครั้งเป็นคราวนะครับเพราะประชาชนอยากรู้ว่าเอ้ยในหลวงเราอาการเป็นยังไงแข็งแรงเพราะวรกายเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยก็จะมีแถลงการของสำนักพระราชวังอย่างเงี้ยนะครับมาทำความเข้าใจว่าอาการเป็นยังไงปลอดภัยดีเออเราก็สบายใจโล่งอกอย่างเงี้ยนะครับเรื่องที่เขาอยากจะทำความเข้าใจกับประชาชนเขาจะใช้เป็นแถลงการแต่เรื่องอะไรที่รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้อธิบดีไปตัดหวายฝังลูกนิมิตเนี่ยมึงบอกกูแล้วกูมีประโยชน์อะไรกับชีวิตอย่างเงี้ยเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบคุณดูภาษามันดิเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบหมายถึงรู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้ไม่ได้ทำให้ชีวิตกูดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอธิบดีได้เดินทางไปตัดหวายฝังลูกนิมิตอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเป็นข่าวเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องจริงจังครับก็เป็นแค่ตาคุดก็พอเก่งข้อสอบให้นะครับเขาอาจจะถามว่าถ้าต้องการชี้แจงจุดๆๆเป็นประกาศถ้าต้องการแนะแนวทางจุดๆๆมาตรการโควิดแนะแนวทางควรออกเป็นอะไรจำคีย์เวิร์ดตรงนี้ไว้ประกาศนะครับเรื่องใดที่ประชาชนกำลังสับสนอยากจะทำความเข้าใจเฮ้ยข่าวปลอมข่าวมโนนะข่าวจริงๆเป็นแบบนี้มึงอย่าเพิ่งไปลือกันแถลงการนะครับทำความเข้าใจอธิบดีตัดหวายฝังลูกนิมิตอธิบดีไปเป็นประธานปิดทองฝังพระฝังเจ้าอาวาสไว้พร้อมกับลูกนิมิตอะไรฝังลุงพลอะไรอย่างเงี้ยนะก็อะไรครับเป็นข่าวไปคือเรื่องที่กูไม่ต้องรู้ก็ได้แต่มึงอยากให้กูรู้อย่างเงี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เห็นไหมจริงๆประกาศมันต้องเป็นชี้แจงแนะแนวแต่ว่ามันไม่มีอ่ะเราก็ต้องวิเคราะห์ครับข้อแรกที่ตัดทิ้งหนังสือสั่งการหนังสือสั่งการมันเป็นประเภทหนึ่งของหนังสือถูกไหมจำข้อเมื่อกี้ได้ไหมสั่งการมันเป็นประเภทที่4นะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับไอตัวประกาศที่มันเป็นหนังสือประชาสัมพันธ์คนละประเภทกันอย่างเงี้ยนะครับตัดข้อนี้ทิ้งนะเพราะฉะนั้นเราจะตอบข้อไหนดีหลักมันคือหนังสือประชาสัมพันธ์ถูกไหมหนังสือประชาสัมพันธ์นะครับมันก็จะมีลูก3ตัวนะลูก3ตัวก็จะมีอะไรครับประกาศมีข่าวแล้วก็มีแถลงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าเขาถามว่าประกาศหมายถึงอะไรเนี่ยใกล้เคียงกับอะไรที่สุดใกล้เคียงกับข่าวเพราะพี่เขียนใกล้ๆกันถุยข่าวแถลงการเนี่ยมันอยู่ในไฟลัมเดียวกันถูกไหมมันอยู่ในเลเวลเดียวกันเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นคำตอบมันน่าจะ
ประชาสัมพันธ์นะครับคือเขาถามว่าแม่ของมันคือใครอ่ะพูดง่ายๆนะอันนี้อาจจะจำกันมาแบบไม่ได้ครบถ้วนนะฮะจริงๆเขาต้องถามว่าประกาศเป็นหนังสือประเภทใดเออที่ถ้าใช้คำถามให้ถูกต้องชัดเจนก็คือตอบประชาสัมพันธ์แต่อันเนี้ยมันอาจจะเกิดจากการจำมาแบบไม่ครบถ้วนนะครับแต่มันไม่มีปัญหาในการตีความคำตอบนะครับเพราะว่าข่าวกับแถลงการเนี่ยมันอยู่ในสับเซตเดียวกันนะครับมันอยู่ในพูดง่ายๆสถานะเท่ากันกับประกาศอะนะเป็นหนึ่งในประเภทของประชาสัมพันธ์เหมือนกันมันก็ไม่น่าจะใช่คำตอบมันก็ต้องตอบหมวดใหญ่นะฮะอายุการเก็บรักษาหนังสืออันนี้วัดความจำครับแต่จริงๆผมจะมาเฉลยก็ได้ก็อายุการเก็บหนังสือนะครับ10แต่ผมต้องการให้คุณได้ประโยชน์จากการติวจริงๆครับคือถึงแม้จะเป็นการติวฟรีก็เถอะนะฮะทำความเข้าใจอย่างนี้การเก็บหนังสือคืออะไรบางคนนี่ต้องเข้าใจนะเขาไม่เคยทำงานราชการนะครับเพิ่งเรียนจบหรือว่าเรียนจบนานแล้วแต่ทำงานด้านอื่นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไปช้าๆด้วยกันนะครับขออนุญาตบางคนก็บอกโอ้ยพี่เร็วๆหน่อยนะก็ในระหว่างนี้ผมจะแทรกแนวข้อสอบหลายๆเรื่องให้ด้วยนะครับเผื่อมันออกในปีที่คุณต้องสอบคุณจะได้ทำได้นะพอข้อสอบไม่ออกซ้ำแน่นอนอ่ะเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าการเก็บหนังสือนะเก็บตอนไหนเออใช้เก็บตอนไหนมันจะแบ่งไทมิ่งในการเก็บ3ตอนตอนแรกระหว่างทำงานพูดง่ายๆยังไม่เสร็จนะครับเขาเรียกว่าระหว่างปฏิบัติอย่างที่2คือทำงานเสร็จแล้วนะครับก็ปฏิบัติเสร็จแล้วอย่างที่3 2กับ3จะคล้ายกัน2กับ3จะคล้ายกันคือทำเสร็จแล้วเหมือนกันแต่อย่างที่3เนี่ยคือมันจะต้องเอามาให้คนเขาตรวจสอบฝ่ายบัญชีเรียกไปตรวจสอบโดนสตง.เข้ามาขอตรวจสอบโดนผู้ตรวจราชการเข้ามาขอตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจะใช้เก็บแบบนี้บ่อยคือเก็บแบบใช้ตรวจสอบนะครับคืองานเสร็จแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันจะต้องตรวจต่อมันยังไม่เรียบร้อยดีมันเหมือนกับมีคนมาขอตรวจสอบบ่อยๆเพราะฉะนั้นถามว่าการเก็บหนังสือมีกี่ประเภทข้อสอบถามได้มีอยู่3นะครับเก่งข้อสอบต่อมาเขาบอกว่างานที่เสร็จแล้วจะต้องเก็บแบบไหนก็ตอบว่าเก็บแบบประเภทที่2งานที่เสร็จแล้วแต่ยังต้องเอามาตรวจสอบความถูกต้องคือเหมือนขี้แล้วแต่ยังขี้ไม่สุดมันขี้แล้วมันหักในตอบอันนี้ใช้ตรวจสอบนะครับทีนี้ก็มาสู่คำถามที่ว่าแล้วเก็บกี่ปีถ้าเขาแต่งโจทย์มาแบบนี้ครับอายุการเก็บรักษาต้องไม่น้อยกว่ากี่ปีเนี่ยมันหมายถึงว่าโดยทั่วไปคล้ายๆไอ้ข้อรัฐธรรมนูญสสสวมีกี่คนน่ะคือโดยบททั่วไปมีกี่คนไม่ได้บทเฉพาะการนะฮะโดยทั่วไปคือไม่น้อยกว่า10ปีแต่มันมีข้อยกเว้นครับคือถ้าเขาไม่ได้บอกอะไรมาแสดงว่าเขาถามเลขนี้แต่ถ้าเขาบอกว่าเข้าข้อยกเว้นอันไหนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูข้อยกเว้นนั้นนะครับอย่างเช่นบางอย่างที่จำเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นความลับอย่างเช่นเอกสารลับเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับเอกสารทางประวัติศาสตร์ไทยลบพม่าอะไรอย่างเงี้ยให้ยึดถือตามระเบียบนั้นๆอาจจะเกิน10ปีหรือน้อยกว่าก็ได้แล้วแต่ระเบียบนั้นๆพูดยังไงว่าโยนขี้ให้ระเบียบอื่นไประเบียบสารบัญไม่ขอแตะนะครับอันนี้ก็เป็นระเบียบพวกกรมศิลป์อะไรของอะไรอย่างนี้ไปหอจดหมายเหตุอะไรไปถ้าทำงานเสร็จแล้วงานที่ทำเสร็จแล้วคู่สำเนามีต้นเรื่องนะครับก็คือมีตัวแบบทำงานเสร็จแล้วมีการถ่ายสำเนาเป็นคู่สำเนาเอาไว้จะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเก็บถึง10ปีก็ได้เขาก็อนุโลมว่าไม่น้อยกว่า5ปีก็โอเคแล้วที่เหลือจะเอาไปทำลายทิ้งก็ได้นะครับงานที่ไม่ค่อยสำคัญเป็นงานรูทีนพูดง่ายๆงานเกิดประจำคืองานรูทีนคือไอ้พวกงานเบิกงบเบิกอย่างเช่นอะไรวะขออนุญาตเอารถออกไปใช้ราชการอะไรอย่างเงี้ยเอารถออกไปตรวจท้องที่อย่างเงี้ยมันทำกันทุกวันมันเป็นงานรูทีนเกิดประจำก็เก็บแค่ไม่น้อยกว่า1ปีก็พอแล้วนะครับเกี่ยวกับเงินที่มันไม่ได้สำคัญหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทองแต่ว่ามันหมดความจำเป็นไปแล้วนะครับก็เก็บไม่น้อยกว่า5ปีก็ได้นะแต่อันนี้อันที่6นี่ถ้าเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเก็บถึง5ถึง10ปีนะครับจริงคือสมมุติว่าถ้ามันไม่สำคัญหรือหมดความจำเป็นคือคุณเก็บไม่น้อยกว่า5ปีก็โอเคแล้วแต่ถ้าคุณเห็นว่ามันไม่อยากให้ถึง5ปีนะฮะหรือว่า
เห็นว่ามันจริงๆมันเป็นสำคัญแหละไม่ใช่ไม่มันสำคัญมันยังจำเป็นอยู่แต่เห็นว่ามันอาจจะไม่ถึง5ปีหรือ10ปีก็ได้อ่ะมันอาจจะเข้าเงื่อนไขอื่นไม่เข้าเงื่อนไขอันที่6อย่างเงี้ยคุณเห็นว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเก็บถึง5ถึง10ปีนะที่เกี่ยวกับการเงินนะคุณมันอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขนี้แต่คุณเห็นว่ามันไม่เห็นต้องเก็บนานขนาดนั้นเลยก็ให้ขอความตกทำความตกลงไปกับกระทรวงการคลังนะครับหลักมีอยู่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามหลักก็ตอบ10ปีถ้าเขาถามข้อยกเว้นก็ดูอันนี้3อันนี้ยึดตามระเบียบนั้นนะครับอันที่4ไม่น้อยกว่า5ปีอันที่5ไม่น้อยกว่า1ปีอันที่6เกี่ยวกับการเงินไม่สำคัญหมดความจำเป็นไม่น้อยกว่า5ปีจริงๆมันจะมีอันที่ 6.1 ยังไม่ถึงกับอันที่7อันที่ 6.1 ถ้าเป็นเรื่องการเงินนะครับแต่เห็นว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้แต่เป็นเอกสารเกี่ยวกับการเงินแล้วเห็นว่าไม่น่าจะต้องเก็บถึง5ถึง10ปีอ่ะคำถามก็อาจจะบอกว่าแล้วขอทำความตกลงไปที่ใครนะครับก็ไปที่กระทรวงการคลังนะครับเห็นไหมเราทำมากี่ข้อแล้วครึ่งทางของข้อสอบกฎหมายก็ยังไม่ได้เจอข้อยากมากจะยากแค่ข้อเดียวคือข้อแรกอ่ะ3-2อ่ะยากจนแบบไม่ควรออกมาแบบนี้จริงๆแต่ถ้าออกมาผมก็ได้ให้หลักในการจำไปแล้วนะครับอ่ะไปลุยข้อต่อไปเลย